คุณดูด้านหลังนี่ค่ะทุเรียนเต็มต้นเลยนะคะมีแต่ลูกงามๆมีแต่ลูกใหญ่ๆไซส์งามๆเนื้อสวยมากค่ะทุกคนดูจะรู้ค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อแน่นมากเลยพบกันกับช่อง Lucky Gen Travel นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอแม่วางกำลังจะเดินทางไปเที่ยวสวนทุเรียนนะคะไร่นี้ก็มีชื่อว่าไร่แสงจันทร์อยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ป่าค่ะเดินทางต่อค่ะทุกคนทางไปไร่แบบวิวสวยมากเลยบรรยากาศดีๆเราชอบมากเลยหน้าฝนเนี่ยเลี้ยวขวาทางมาไล่แสงจันทร์นะคะมาง่ายมากเลย GPS มาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถนนนะคะก็เป็นถนนลาดยางแต่ก็จะเล็กนิดนึงนะคะอันนี้ก็รถสวนกันได้อยู่พอเราขับมาเรื่อยๆพอจะเข้าไปสวนอีกประมาณ2กิโลมันก็จะเป็นแบบทางลูกรังนะคะแล้วก็จะเป็นทางที่แบบขึ้นเขาแต่ก็ไม่ชันมากนะคะอันนี้คือทางไปไล่ประมาณนี้เลยก็โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นแบบฝนตกเยอะๆถนนมันก็น่าจะเละอยู่เพราะว่ามันเป็นลูกรังแถวนี้แบบดีมากเลยติดลำน้ำคือทำการเกษตรอะไรก็แบบมีน้ำใช้ตลอดนะคะเนี่ยจะเห็นว่าแถวนี้เขาก็จะมีปลูกเป็นพวกลำไยไร่นี่เขาดีนะมีป้ายบอกทางตลอดทางเลยไม่ต้องกลัวหลงตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่แสงจันทร์แล้วนะคะทุกคนดูด้านหลังนี่ค่ะทุเรียนเต็มต้นเลยนะคะมีแต่ลูกงามๆนี่ว้าวครั้งแรกนั้นเนี่ยมาเที่ยวสวนทุเรียนแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีสวนทุเรียนที่เชียงใหม่ดูค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้านะคะว่าเขามีผลไม้อะไรขายบ้างนอกจากทุเรียนนะคะโอ้ดูทุกคนแบบดกมากเลยโอ้โหแบบมีแต่ต้นดกๆทั้งนั้นเลยตรงนี้เขาก็กำลังทำห้องน้ำเพิ่มนะคะนี่มุมนี้ก็มีเป็นซุ้มๆให้เรานั่งเล่นนะคะนั่งทานทุเรียนคนเริ่มมาแล้วนะคะเรียนมีแต่ลูกใหญ่ๆทุกคนมันจะมีลูกงามๆแต่ลูกงามๆจะมีลูกที่สวยๆหมดแล้วก็ลูกอันนี้สดๆจากสวนเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะลูกใหญ่มากอันนี้งามมากเลยลูกสวยๆปูด้านในก็น่าจะใหญ่อยู่อันนี้คือสดๆจากสวนเขาไม่มีป้ายยานะคะกำลังพอดีกินเลยที่นี่ก็ขายทุเรียนนะคะกิโลละ200บาทนะคะจากลูกใหญ่ๆที่มันแข็งเดี๋ยวเราจะซื้อสักลูกแล้วก็ไปนั่งกินแล้วก็ไปเดินเที่ยวในสวนทุเรียนนะคะโอ้ลูกนี้ก็ปูใหญ่อันนี้ตะมุตะมีดีอะไรนะเขาบอกว่าเลือกทุเรียนเนี่ยเขาบอกให้เอาตาทีฉี่นะคะมันจะพูใหญ่อันนี้ได้ปะเนี่ย อันนี้น่าจะตาใหญ่อันนี้ได้มั้ยเนี่ยได้อยู่มั้งเนี่ยโอเคเอาลูกนี้ละกันนี่ความมีตาช่างดิจิตอลด้วยนะคะทุกคนของเรา800กว่าต่อได้ 4.1 นะคะ824ค่ะเนื้อสวยมากค่ะทุกคนดูจะเหลืองสองใบเหลืองจากอีกสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อแน่นมากเลยนี่นะอยากให้ดูเม็ดข้างในอุ้ยทุกคนเนี่ยเม็ดนิดเดียวนะคะเนื้อเยอะมากเราจะมากินทำแซ่บกินจนอร่อยมากเลย
ตรงมากมากที่สวนนะคะเขาก็มีทุเรียนหลายพันนะคะก็จะมีเป็นหมอนทองแล้วก็เป็นหลงรับแลใช่ไหมคะค่ะมีหลงลงมีลิ้นกั้นยาวแล้วก็มีกั้นยาวนะคะแต่ว่าจะเป็นหมอนทองนะคะเยอะในสวนเขามีกระท้อนขายนะคะโลละ50บาทแพงไหมพี่หวังอะไรเท่าไหร่แต่ก็แพงอยู่นะคะแล้วลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ในไร่นะคะเขาจะมีน้ำดื่มเย็นๆคอยให้บริการนะคะอันนี้คือหยิบฟรีได้เลยไปเดี๋ยวเราไปเดินชมสวนทุเรียนกันถ้ามาเช้าๆนะคะอากาศจะดีดีแต่ว่าวันนี้พอดีเราไปธุระมาก็เลยมาสวนช้าไปนะคะมันก็จะร้อนนิดนึงนี่ทุกคนได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้ทั้งกล่องเนี่ย800กว่าบาทคุ้มมากเลยแบบเนื้อแน่นๆ นะคะทุเรียนเดี๋ยวเราจะไปเดินหาที่นั่งในสวนนะคะกินทุเรียนอร่อยอร่อยที่นี่ดีนะคะเขาให้เดินชมสวนฟรีด้วยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะว้าวไม่คิดว่าจะมีสวนทุเรียนในเชียงใหม่ติดทุกต้นเลยนะคะทุเรียนไม่คิดว่าเชียงใหม่นะคะจะปลูกทุเรียนแล้วแบบทุเรียนจะแบบดกขนาดนี้นะคะลูกใหญ่มากเลยเขาก็เก็บเกี่ยวไปบางสวนแล้วแหละที่นี่แบบบรรยากาศก็ดีนะคะติดเขาแล้วก็มันมีลำน้ำผ่านด้วยวู้ทุกคนดูเลือเลยโอ้ดูโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะคะส่วนนี้แบบปลูกแล้วผลผลิตดีมากๆเลยโอ้โหอันนี้ขนาดเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะเนี่ยยังเต็มต้นอยู่เลยโหนี่อันนี้ตะมุตะมินะคะลูกเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยนะคะภูเขาเต็มอยู่นะนี่โอ้โหอยากได้สวนทุเรียนแบบนี้จังลูกใหญ่ๆนี่จะอยู่ข้างบนต้นนู้นนะคะก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ปะปนโอ้โหนี่ยิ่งแบบหืมดกทุกคนดู4ลูกติดกันโอ้โหลูกใหญ่โอ้ยอยากเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วแหละไม่รู้ว่าเจ้าของสวนเขามีลูกชายหรือเปล่านะคะกิกกี้ก็มาเที่ยวสวนทุเรียนด้วยนะคะทุกคนนะหอยร้อนร้อนเลยลูกสวนทุเรียนที่นี่นะคะก็ประมาณ25ไร่ส่วนต้นทุเรียนในสวนก็ประมาณ600กว่าต้นนะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบปลูกแบบอย่างอื่นด้วยนะคะที่เป็นพืชผักผลไม้เป็นกล้วยนะคะแล้วก็มีเป็นพวกแก้วมังกรด้วยแต่ว่าตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณครึ่งสวนนะคะท้ายสวนจะอยู่นู่นนะคะทุกคนโอ้ทุกคนโอ้โหแบบดกมากเลยอ่ะมีตั้ง 3-4 ลูกนะสุดยอดเลยอ่ะนี่มุมนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะแล้วก็มีฝรั่งที่ปลูกแซมๆอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมอยากได้สวนแบบนี้สักสวนนะลาออกจากงานประจำเลยค่ะทุกคนนี่แก้วมังกรก็แบบกำลังออกดอกนะคะก็มีที่ออกดอกแล้วก็ออกลูกไปแล้วก็เก็บไปขายบ้างบางสวนนะคะหวานมันมากเลยเม็ดก็เล็กนะคะทุเรียนนะคะปลูกที่เชียงใหม่ก็รสชาติดีอร่อยอันนี้ของเราเอาแบบกรอบนอกนุ่มในก็ตอนเย็นๆก็น่าจะสุกกว่านี้นะคะ
อร่อยใครที่ชอบทานทุเรียนหรือว่าชอบเที่ยวสวนผลไม้แนะนำเลยนะคะไร่แสงจันทร์ไร่นี้ก็อยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขับจากตัวเมืองมาประมาณ30กว่ากิโลนะคะทุกคนวันนี้ลักกี้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ลักกี้เจนด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ